ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายปีศาจแดงร่วงไปอยู่อันดับ7จ็ดซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายผลคะแนนในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023ถึงซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะตกไปอยู่อันดับที่7สําสำหรับในฤดูกาลนี้ทีมในพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่ลงเล่นแล้ว7-8นัดโดยจากการวิเคราะห์ล่าสุดของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะพลาดตำแหน่งในยูโรปาลีกฤดูกาลนี้ โดยตารางคะแนนเริ่มมองเห็นความเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นซึ่งหัวตารางยังเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ตามหลังอาร์เซนอลซึ่งเป็นผู้นำตอนนี้เพียงหนึ่งแต้มเท่านั้นจากรายงานข่าวการทำนายของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ล่าสุดสำหรับอันดับในพรีเมียร์ลีกของแมนยูจะอยู่อันดับที่7ในฤดูกาลนี้และจบที่61คะแนนเท่ากับไบตันแต่ผลต่างประตูได้เสียไม่เท่ากัน